ถึงข้อนี้นะคะให้หาความเร็วแล้วก็ความเร่งของ A นะว่ามีค่าเท่าไหร่ซึ่งเป็นความเร่งที่ B มอง A นะคะก็จะเป็นเรื่องสมการความเร็วสัมพัทธ์นะคะก็ค่าที่โจทย์ให้มานะคะก็อยู่ดังรูปแล้วนะก็จะมีจุดออริจินที่จุด B นะคะแล้วก็ R A สับ B เนี่ยจะมีค่าเท่ากับ4 กิโลเมตรนะแล้วก็ความเร็วของ A จะมีค่าเท่ากับ700 กิโลเมตรต่อชั่วโมงมีทิจีขึ้นแล้วก็ความเร่งของ A ก็จะมีค่าเท่ากับ50 กิโลเมตรต่อชั่วโมงกำลัง 2ทิจีขึ้นเช่นกันแล้วก็ของเครื่องบิน B เนี่ยจะมีความเร็วเท่ากับ600 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทิจีขึ้นแต่ว่าเครื่องบิน B เนี่ยจะมีความเร่งทิจีลงนะมีค่าเท่ากับ100 กิโลเมตรต่อชั่วโมงกำลัง 2อ่ะก็มาดูกันนะคะก็จะเขียน VB นะคะมีค่าเท่ากับ600แต่ว่าทิศนะคะจะเป็นทิศ J นะเราต้องใส่เวกเตอร์ด้วยอ่ะซึ่ง A นะคะของ B เนี่ยจะมีทั้งสองแกนนะคะคือแกน N แล้วก็แกน T ก็จะเขียนไว้ก่อนนะประกอบไปด้วยแนวแกน N นะคะแล้วก็บวกกับในแนวแกน T นะคะซึ่งคราวนี้นะคะเราก็จะมาหาความเร่งของ B ในทิศในแนวแกน N อ่ะก็สูตรเดิมเลยนะคะก็คือ V ที่ B กำลัง2นะคะส่วนโลก็แทนค่าไปนะคะก็จะเท่ากับ600 กำลัง 2นะสูตรบอกค่ามาแล้วนะคะส่วนด้วยรัศมีนะคะก็คือ400 กิโลเมตรนะคะคิดได้ออกมานะคะก็จะได้ A ในแกน N นะคะมีค่าเท่ากับ900ซึ่งหน่วยนะคะก็จะเป็นกิโลเมตรต่อชั่วโมงกำลัง2คราวนี้พี่ก็จะไปแทนใน N เลยนะก็จะเป็น900นะคะ I ทิศ I แล้วก็อันนี้พี่กำหนดให้ชี้ขึ้นเป็นบวกนะแต่ว่าความเร่งของ B เนี่ยมีทิศชี้ลงเพราะฉะนั้นจะต้องติดลบนะคะเป็นลบ 100 J นะคะหน่วยก็จะเป็นกิโลเมตรต่อชั่วโมงกำลังสองคราวนี้นะคะเราจะมาหาความเร็วเชิงมุมนะคะซึ่งความเร็วเชิงมุมก็คือ VB ส่วนโลนะหรือว่าโอเมก้านั่นเองนะคะเท่ากับ VB ส่วนโลซึ่ง V เนี่ย B นะคะมีค่าเท่ากับ600ส่วนโลก็คือ400นะคะคิดเลขมาจะได้เท่ากับ1.5เรเดียนต่อชั่วโมงนะคะซึ่งทิศนะคะจะเป็นทิศนี้แล้วก็เราจะมาเขียนนะอยู่ในรูปของเวกเตอร์นะบอกทิศทางจะเป็นค่าลบนะคะก็คือลบ 1.5 เคเรเดียนต่อชั่วโมงต่อมาหาโอเมก้าดอทนะโอเมก้าดอทก็จะเท่ากับ AB ในแนวแกน T นะคะส่วนโลก็จะมีค่าเท่ากับ100นะคะส่วนด้วย400จะได้ค่าเท่ากับ0.25เรเดียนต่อชั่วโมงกำลังสองนะคะทิศก็เป็นทิศทวนเข็มนาฬิกาค่ะก็จะเขียนในรูปของเวกเตอร์นะคะจะได้เท่ากับ0.25 เคหน่วยก็จะเป็นเรเดียนต่อชั่วโมงกำลังสองนะคะก็ต่อมานะคะเราก็จะแทนในสมการความเร็วสัมพัทธ์เนาะซึ่งสมการความเร็วสัมพัทธ์พี่ขอเขียนด้วยปากกาสีนี้นะจะมีค่าเท่ากับอันนี้นะคะก็จะเป็นสมการความเร็วสัมพัทธ์นะคะหลังจากนั้นก็จะแทนค่านะก็จะมีค่าเท่ากับ700ทิศ J เท่ากับ600ทิศ J นะคะบวกโอเมก้าที่เราคิดมาเท่ากับลบ 1.5 เคคูณกับลบ 4 i นะคะแล้วก็บวกกับ v a สับ b ซึ่งเป็นค่าที่เราต้องการจะหานะคะเป็นความเร็ว relative
ซึ่งก็จะคิดได้ได้นะคะเท่ากับ94 G นะคะกิโลเมตรต่อชั่วโมงอันนี้คือคำตอบอันแรกที่จะถามนะซึ่งถามว่าเราต้องเขียนลูกศรอีกไหมอันนี้ไม่จำเป็นแล้วนะเพราะว่าเราบอกทิศแล้วนะว่ามีทิศชี้ขึ้นก็คือ G นะต่อมาอีกสมการหนึ่งนะคะหลังจากนั้นนะคะก็จะแทนค่าเข้าไปแล้วก็จะต้องเขียนตัวเล็กๆหน่อยนะคะเพราะว่ามันยาวความเร่งที่ A นะคะก็คือ50ทิศ J นะคะเท่ากับแล้วก็ AB นะคะเท่ากับ900 I ลบ100 J บวกกับ0.25 K นะที่เราหามานะคะแล้วก็คูณกับลบ 4 i บวกกับลบ 1.5 k แล้วก็คูณกับลบ 1.5 k คูณกับลบ 4 i แล้วก็บวกกับ2นะคะคูณกับลบ 1.5 k ที่เราคิดค่ามานะคะแล้วก็คูณกับ94 g บวกกับความเร่งของ a สับ b นะคะลองเช็คค่าว่าเราเขียนอะไรตกหล่นไปหรือเปล่าเพราะว่ามันยาวนะคะเผื่อจะตาลายเมื่อเราทำการคิดเลขหรือว่าย้ายข้างอะไรเสร็จแล้วเนี่ยจะได้คำตอบของความเร่ง a สับ b นะคะมีค่าเท่ากับลบ 1191นะคะ i บวกกับ151 j หน่วยเป็นกิโลเมตรต่อชั่วโมงกำลังสองอันนี้ก็จะเป็นคำตอบนะคะ